ชมรมครูบำนาญอำเภอแม่สอดจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกชมรมครูบำนาญประจำปี2560ค่ะที่ห้องประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายนิรันดร์หงษ์ชาติประธานกรรมการชมรมครูบำนาญแม่สอดได้เป็นประธานประชุมครูประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 ด้วยชมรมครูบำนาญแม่สอดได้จัดให้มีการประชุมประจำปี2560ซึ่งได้จัดเป็นประเพณีทุกปีโดยในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่14มกราคม2561ซึ่งได้มีครูบำนาญแม่สอดข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่กเกษียณอายุราชการจำนวน463คนโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ไหว้พระสมาทานศีลถวายพระป่าสามคัคคีถวายเครื่องทยธรรมยืนไว้อาลายัยแก่สมาชิกชมรมครูบำนานแม่สอดที่ได้เสียชีวิตจากนั้นนายอนไทยไทยวรรณศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตะเขตสองได้พบปะพูดคุยกับทางสมาชิกขรร้าราชการครูบำนาญสหกรณ์อมทรัพย์ครูตากจำกัดแนะนำให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และการบริการให้บริการ ของสำนักง,งานสาขาแม่สอดโดยประธานกรรมการอมทรัพย์ครูตากจำกัดและประธานชมรมครูบำนาญแม่สอดรายงานผลงานในรอบปีของชมรมและหลังจากนั้นคณะครูบำนาญทั้งหมดได้ร่วมกันรับประทานอาหาร